สวัสดีครับผมก็พบเกมเกนชินแพทเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้ทำการสรุปทางด้านเพลย์มอนเจมที่เราหาได้ในแพท 4.2 นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยครับเราต้องไปดูก่อนนะว่าเราทำเควสในส่วนไหนโซนไหนแล้วทำอะไรไปบ้างนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยทำเควสแบบทำคลิปแบบนี้มาก่อนนะอาจจะขาดตกบกพร่องนะครับผมก็ฟังไว้ความสุขก็พอเนาะมากันที่ทางด้านเควสเทพเจ้าและเควสตำนานเลยครับผมเราก็สามารถดูได้ในบันทึกการเดินทางนะฮะก็ผมก็ทำจนถึงบทที่4ฉากที่5ครับผมซึ่งเป็นบทสรุปของเมืองฟอนเทนนะฮะคัตซีนเยี่ยมยอดมากครับผมรู้อีกหลายเรื่องเลยนะแล้วก็เนื้อเรื่องที่เห็นเนี่ยก็คือเข้มข้นแบบสดๆเลยนะผมนะฮะปกติสมิรุเนี่ยก็ผมว่าเข้มมากกันนะฮะมีทั้งแบบว่าฉากให้เราแบบโมโหแทนฉากให้เราแบบมีดราม่านะฮะมาถึงฟอนเทนเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะผมสมกับที่เป็นเมืองที่ชื่นชอบโรงละครนะแล้วก็มาถึงเควสตำนานนะครับผมนะเควสตำนานเนี่ยเราก็เสร็จทางด้านเควสฟูริน่าไปล่าสุดนะบทแห่งเพลงสวดศักดิ์สิทธิ์นะครับผมธิดาแห่งสายน้ำนะฮะก็ใครเล่นไปก็จะรู้ดีเนาะว่ามันเป็นยังไงนะผมไม่พูดแล้วกันนะแต่ผมรู้สึกชอบมากครับผมสำหรับทางด้านเควสตำนานนะอยากให้มีแอคสองเร็วๆนะฮะมีมายิ่งดีนะก็จบสำหรับการดูทางด้านเควสตำนานและเควสเทพเจ้านะครับผมมาต่อกันที่ทางด้านเควสโลนะครับผมซึ่งเควสโลเนี่ยผมทำไปเสร็จจนไม่มีตัวอย่างให้ดูแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะพูดกันคร่าวๆนะฮะเราก็เปิดแผนที่มาครับผมซึ่งทางด้านเควสโลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2โซนเนาะก็มันจะมีทางด้านป่าอิลินีนะครับผมแล้วก็ทางด้านมอเต้นะฮะคือส่วนล่างนะมอเต้นี่ส่วนล่างนะฮะซึ่งทางด้านอิลินีเนี่ยผมจำได้อยู่4เควสนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดรับเควสแรกนะผมมันจะเด้งมาแบบแทงตาเลยแหละเพราะว่าเราแค่กดแผนที่ขึ้นมาเนี่ยมันแบบว่ามารับชั้น4อะไรเงี้ยแบบเด้งให้เห็นชัดเจนนะฮะใหญ่กว่าเพื่อนเลยก็คือตรงนี้นะครับผมจะเป็นเควสที่ชื่อว่าพูดแห่งป่าอิลินีนะฮะซึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยมันให้เรามาทำด้านทำเควสทางด้านฟ็อกกี้ฟอร์เรสต์นะครับผมนี่คือจุดแรกที่จะทำนะฮะแล้วตามด้วยวิปปิ้งวินโลออฟเดอะเลคครับผมตามด้วยไอตัวลอชอยู่ลาเนียครับผมนี่คือเควสใหญ่ที่สุดของโซนป่าอิลินีนะฮะแล้วจะมีอีก3เควสโลกครับผมที่ผมจำได้นะฮะตรงนี้เลยฮะอยู่พื้นดินนะครับผมไม่อยู่ใต้ดินนะอยู่ตรงนี้ครับผมนะก็จะเป็นทางด้านเควสบทกวีแห่งรุ่นอรุณนะครับผมตรงท่าเรือของลูมิดอสเนี่ยก็จะเป็นทางด้านคำโกงที่คาดการไว้นะแล้วก็ตรงโซนท่าเรือนี่เนี่ยก็จะเป็นเควสโลกที่เกี่ยวกับเด็กนะครับผมนะฮะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับโซนอีนี่นะครับผมมาส่วนทางด้านส่วนของมอเต้ดีเจียนนะครับผมมอเต้ดีเจียนเนี่ยมันก็จะเป็นโซนที่ไม่มีเควสอะไรเลยนะเท่าที่ผมจำได้นะฮะเพราะว่าเควสมันเนี่ยจะสานต่อมาจากทางด้านเควสจากนิทราสถานนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครที่เพิ่งทำเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในช่วง 4.0 เนาะที่มาครั้งแรกเนี่ย 4.0 ถึง 4.2 นะฮะคนที่ไปทำครั้งแรกเนี่ยน่าจะชื่อคำว่าแอนแห่งอะไรนะแอนแห่งอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะมารีแอนครับผมพูดอย่างนี้น่าจะพอได้ยินไหมแล้วก็เมื่อมาถึง 4.2 เนี่ยมันจะชื่อว่าเส้นทางแห่งนาซาครีอัสครับผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะชื่อมันยากนะมันยาวจริงๆนะฮะก็มันจะเริ่มกันที่นิทานสถานนะที่แพท 4.0 นะผมแล้วก็มาจบที่ตรงนี้ครับผมที่มอร์เตดีเทียนเนี่ยที่แพท 4.2 นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ทำเนี่ยคุณจะเห็นตรงนี้เป็นสีแดงๆส้มๆนะฮะซึ่งมันจะเป็นปราสาทนะครับผมเป็นหอคอยทาวเวอร์นะซึ่งถ้าเกิดจบเควสเนี่ยมันจะจมลงไปใต้น้ำนะครับผมก็จบในส่วนเควสโลกนะฮะในส่วนของเควสโลกเนี่ยที่เราจบไปนะฮะเราก็จะได้ทั้งอาชีพเมนต์มามากมายใช่ไหมที่เราจะมาดูครับผมว่าเราได้อาชีพเมนต์อะไรไปบ้างนะฮะอาชีพเมนต์ในส่วนเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด38/40นะครับผมซึ่ง2อันที่เราไม่ได้เนี่ยผมไม่ไปตามหาแน่นอนฮะเพราะว่าไม่ใช่สายสะสมอาชีพเมนต์เนาะแล้วก็ที่เราเหลือก็คือเรื่องดีมักได้มาไม่ง่ายกับแม่ซีแห่งมงกุฎสุริยันนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดใครอยากล่าก็ล่าได้เลยครับผมเพราะว่าก็เป็นงานสะสมที่ดูดีนะสำหรับคนที่สะสมนะซึ่งเราทำเควสโลกบรรจุสุดก็ยังหาไม่เจอนะในโซนนั้นน่าจะเป็นโซนที่ผมยังอาจจะเดินไม่ถึงหรืออาจจะยังไม่ได้ทำอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมถ้าไปเจอเดี๋ยวเราค่อยทำนะครับผมก็จบสำหรับส่วนทางด้านอาชีพเมนต์ของฟอนเทนไปนะฮะทางด้านไฮโดรคูลัสนะฮะเราก็ทำการเก็บสะสมถึงปัจจุบันนะครับผมซึ่งเราก็ได้มาเลเวล8/24นะครับผมสำหรับคนที่ถวายหมดนะฮะ
ส่วนคนที่ไม่ได้ถวายเนี่ยจะเป็นเลเวล8กับในตัว24อันนะครับผมซึ่งในแพทต่อไปนะฮะอาจจะเป็น 4.3 หรือ 4.4 นี่แหละเราก็จะสามารถทำให้สาวธาตุเนี่ยครับผมตันที่เลเวล10ได้ครับผมก็จะมีรางวัลพวกกุญแจฟอนเทนชายออฟเดนเนี่ยพวกเนี้ยให้เราไปเปิดอีก2ที่3ที่นะได้2ที่ครับผม3ที่คงไม่ใช่นะผมพูดเยอะไปหน่อยโอเคครับผมจบสำหรับส่วนของการถวายเสาธาตุนะฮะทางด้านสารพุลูซีนเนี่ยเราก็ทำการถวายไฮโดซิกิลครับผมจนถึงเลเวล40นะฮะซึ่งเลเวล41ถึง50เนี่ยเราจะปลดล็อกในแพทต่อไปนะครับผมซึ่งอาจจะเป็น 4.3 หรืออาจจะสูงกว่านั้นนะฮะวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วเราทำการเหลือไฮโดซิกิลเนี่ย200อัพนะครับผมสำหรับบางคนอาจจะไม่ถึงนะก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเดินต่อไปแล้วก็เดี๋ยวแพทมันอัพใหม่เนี่ยเราก็จะมีทางด้านกล่องมีการสำรวจอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะเพิ่มมาเองตามจำนวนนะฮะโดยหากเปิดแพทมันเนี่ยผมเดินสำรวจนิดนึงเนี่ยผมก็จะสามารถถวายจนถึงเลเวล50ได้แบบชิวๆนะฮะเพราะว่ามันเอาเชื้อ30เนาะก็จบในส่วนของสารพุลูซีนนะครับผมสุดท้ายครับผมก็คือการสำรวจนะฮะทางด้านป่าอิลินี่เนี่ยผมสำรวจ 100% หมดละถึงมันจะมีอยู่เนี่ยก็คงจะมีอยู่แค่เฉพาะกล่องเงินที่เก็บได้ทีละ10,000 20,000 ทีละ500 200แล้วครับผมส่วนป่ามอเต้รีเจียนเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าการเก็บกล่องเงินสามเหลี่ยมที่มันแจกเงินอะไรพวกเนี้ยมันเพิ่งมันได้เปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะผมค้างผมเก็บจนหมดนะไม่จะเป็นไฮโดรพลัสไม่จะเป็นทั้งอันกล่องนะผมกดนาฬิกาทรายจนมือแตกนะผมก็ไม่มีนะที่นี่เนี่ยหมดแล้วแต่พอผมไปเก็บกล่องเงินเนี้ยมันดันขึ้นมา 4% นะฮะมันผมว่าต้องไล่เก็บจนสุดนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวพอพูดถึงจุดนี้แล้วผมข้ามไปจากเควสโซนฮะในจุดโซนนี้เนี่ยเมื่อเราสำรวจไปลึกเนี่ยเราจะได้เควสลับมานะครับผมซึ่งเป็นกระจกมิตินะครับผมเป็นกระจกม่วงๆนะเมื่อเราสำรวจเสร็จเนี่ยเราจะทำการดึงมาทางนี้นะผมเราจะมาทำตรงหนังสือวิวรต่อนะฮะซึ่งสือวิวรเนี่ยก็จะต่อไปอีก2-3เควสนะครับผมแล้วเควสที่จบเป็นเควสสุดท้ายของทางด้านเมืองฟอนเทน 4.2 เนาะก็จะจบที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมนะฮะซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับผมหนูน้อยที่เคยติดคุกอยู่ในคุกเดียวกับเรานั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดใครยังไม่ทำก็ไปไล่ทำดูนะฮะการที่จะมาทำตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องเหนื่อยโคตรๆนะครับผมโคตรมากจริงๆนะฮะสำหรับการทำเควสนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เราก็จะมาสรุปกันเลยผมว่าเราจะเท่าไหร่นะฮะซึ่งผมมีทางด้านเพโมเจมอยู่ตอนที่ผมสุ่มกาชาเสร็จไปในไลฟ์สตรีมเนาะอยู่ที่ 12,000 เพโมเจมนะครับผมบวกกับอีก10โลลุงนะฮะซึ่งผมบวกเสร็จกันแล้วมันได้ทั้งหมด90โลนะฮะปัจจุบันผมหามาได้เพิ่มอีก70โลเนี่ยก็สรุปได้ว่าผมหาเพโมเจมทั้งหมดได้ 11,000 เพโมเจมนะฮะแล้วมันจะสูงขึ้นไปอีกครับผมหากผมทำทางด้านกิจกรรมตามแพทนะอย่างไอ้ตัวนี้ครับผมการต่อสู้เมืองลี้ลับเขตแดนน้ำเนี่ยถ้าผมทำก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 5-600 นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเควสในแพทนี้อีกประมาณ 4-5 เควสนะก็จะได้มาอีกประมาณ 13,000 หรืออาจจะถึง 14,000 เพโมเจมเลยก็คือง่ายครับผมสำหรับแพทนี้เนี่ยเราหาได้เกือบ100โลนะฮะต่ำๆก็80โลนะครับผมต้องวงเล็บไปก่อนนะสำหรับคนขยันคนที่ทำเควสเสร็จทั้งหมดนะครับผมก็ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะมันก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาทำสรุปสำหรับแพทนะครับผมไม่เคยทำมาก่อนนะไม่รู้ว่ามัน ฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับผมนะขอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ